สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์พาทุกท่านมานมัสการพระพุทธรูปดินเผาพันปีนั่นก็คือพระพุทธรูปนะคะที่อยู่ณวัดตาตอมจอมสวายนะคะหลังภูเขาพนมรุ้งนะคะดังนั้นเรามาอยู่ที่ด้านหน้านะคะของทางเข้าวัดตาตอมจอมสวายก็จะเป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่า ตกแต่งนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเลยนะคะดังนั้นนะคะจึงเป็นสิ่งที่สันนิษฐานได้ว่า พื้นที่แห่งนี้นะคะมีการาตั้งอยู่ของชุมชนโบราณมานับหลายร้อยปีและพระพุทธรูปองค์นี้เองก็ไม่ทราบนะคะว่าสร้างขึ้นมาแต่พศอใอดยอย่างใดแต่เมื่อการสัมภาษณ์นะคะกลุ่มชนที่มีอายุ90-100ถึงปีก็บอกว่าสมัยรุ่นพ่อแม่ก็มีอยู่แล้วรุ่นสมัยพ่อแม่ก็มีอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะ วันนี้อาจารย์ก็เลยพาทุกท่านมานมัสก,กลารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ดินเผาพันปีนวัตตอมจอมสวายเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยค่ะ